านละครจับตาหนักมากกว่าผลงานลายกินรีนำแสดงโดยณเดชน์คูกิมิยะและญาญ่าอุรัสยาหลังจากที่บวงสรวงไปแล้วแต่ถ่ายทำไม่ได้สักทีหากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้มีการเปลี่ยนตัวผู้เขียนบทและบทละครที่ต้องแก้ใหม่หากนับเวลาจากวันเปิดโผและฟิตติ้งประมาณ2ปีแม้ก่อนหน้าทางค่ายจะออกมาชี้แจงไม่ได้พับโปรเจกต์ก็ตามก็ไม่รู้ว่าเมื่อแฟนๆส่งสัญญาณอีกครั้งจะมีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมต่อจากนี้หรือไม่สำหรับลายกินรีเป็นผลงานเกรดพรีเมียมของออฟพงพัฒน์มีนักแสดงตบเท้าร่วมงานอีกครับข้างทั้งเดียน่าตั๊กบงกตและอีกมากมายมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบโดยส่วนมากมองว่าไม่เกี่ยวกับอาถรรพ์น่าจะเป็นปัญหาเรื่องการจัดการมากกว่าพร้อมตั้งคำถามถึงผู้จัดว่าปัญหาเยอะอย่างนี้ยังจะถ่ายทำต่อหรือไม่อย่างไรก็ตามเรื่องการทวงถามการถ่ายทำของลายกินรีนั้นเป็นประเด็นอยู่เรื่อยๆและทางผู้จัดค่ายแอคอาร์ตเคยชี้แจงมาแล้วว่าโปรเจกต์ไม่มีการพักกลางคันและจะถ่ายทำต่อแน่นอนแฟนๆไม่ต้องห่วง